รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6นะคะเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีและการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะเริ่มต้นศักราชใหม่ในปี2565เราจะเห็นว่าการเมืองมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเลือกตั้งซ่อม3สนามด้วยกันค่ะเริ่มต้นกันเขต1ในพื้นที่ชุมพรเขต6ในพื้นที่สงขลาและล่าสุดเขต9หลัก4จตุจักรบางส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่เราเห็นได้อย่างเด่นชัดเหมือนกันทั้ง3สนามนั่นคือความปราชัยของพรรคพลังประชารัฐซึ่งถือเป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาลมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันมากมายทีเดียวสำหรับคอการเมืองนะคะว่าผลการเลือกตั้งทั้ง3สนามนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรได้บ้างส่งสัญญาณและนัยยะทางการเมืองรวมถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศอย่างไรเรามองกันไปเฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะจะดูไปสำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่น่าจะมีขึ้นในปี2565นี้ด้วยว่าพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต้องการอะไรแล้วในขณะเดียวกันค่ะเราก็จะมองไปไกลสำหรับการเลือกตั้งสนามใหญ่ทั่วประเทศหลังจากที่รัฐบาลครบวาระในการดำรงตำแหน่งในปี2566ประชาชนในประเทศของเราต้องการอะไรบ้างเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อแต่ละพรรคการเมืองแล้วผลของการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะบอกผลการเลือกตั้งครั้งหน้ายังจะสามารถบอกการจับขั้วทางการเมืองการเลือกตั้งครั้งใหญ่ได้มากน้อยขนาดไหนเพราะนี่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่แต่ละพรรคการเมืองต้องวางไว้เพื่อที่จะดึงคะแนนความนิยมของพี่น้องประชาชนออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้า The Key จะมาช่วยเราอันล็อกค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเด็กคีของเราแล้วค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตที่ผ่านมาสะท้อนบรรยากาศทางการเมืองและความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะบรรยากาศโดยรวมต้องถือว่าเข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเราจะเห็นทั้งทีมของผู้สมัครทั้งพรรคในยกกันไปเรียกว่าจัดทัพใหญ่กันเลยนะคะทั้ง3ที่ทั้งสงขลาชุมพรแล้วก็หลักสี่จตุจักรนะคะแต่ถ้าประเมินในแง่ของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2ภาพนะคะภาพแรกก็คือการไปใช้สิทธิ์สูงมากนะคะเพราะว่าอย่างเช่นสงขลาเนี่ยถึง 75% นะคะชุมพรก็ 72% ในขณะที่หลักสี่จตุจักรเนี่ยจะเหลือแค่ 52% นะคะดังนั้นอันนี้ต้องแยกเป็น2ภาพสาเหตุที่ประเมินว่าหลักสี่จตุจักรเนี่ยคนไปใช้สิทธิ์น้อยอาจจะเป็นเพราะว่า1เลยเนี่ยปกติคนกรุงเทพก็ไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าต่างจังหวัดในระดับ1อยู่แล้วนะคะในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปตอนนู้นที่เขาเลือกอ่ะเขาได้ตั้ง 70% คนที่ออกมาใช้สิทธิ์นะถ้าเทียบกับเลือกตั้งใหญ่นะคะของหลักสี่จตุจักรเนี่ย 72% 74% ใช่ไหมคะครั้งนี้ลดลงมาคือหายไป 79,000 คะแนนนะคะมันสะท้อนแบบนี้คือ1ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคนกรุงเทพต่อให้เป็นการเลือกตั้งใหญ่ถ้าเอามาเทียบกับทุกจังหวัดก็จะอยู่ในระดับท้ายๆนะคะเพราะว่า1คนกรุงเทพจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะพวก
ขาเรียกว่าบ้านมีรั้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการเลือกตั้งไม่ได้กระทบตัวเขาเองเท่าไหร่นะคะนโยบายไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่มองอาจจะเดาว่ายังไม่มีผู้สมัครหรือพรรคถูกใจอย่าลืมว่าพรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์ซึ่งก็เคยลงถึงแม้จะไม่ชนะเนี่ยครั้งนี้ไม่ได้ลงนะคะแล้วก็มีคุณอัธวิทย์ซึ่งจะบอกว่าเป็นศิษย์เก่าประชาธิปัตย์ก็ได้แต่ก็มาอีกนามอีกพรรคหนึ่งนะคะในนามพรรคกล้าดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นการอธิบายได้นะคะในขณะที่สงขลาชุมพรเนี่ยถึงแม้จะเป็นการแข่งกันเองระหว่างพรรครัฐบาลดูเหมือนก็อ่ะก็พรรครัฐบาลแข่งกันเองไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่ามันเป็นศึกศักดิ์ศรีของคนใต้เพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าแพ้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงที่หนักแน่นที่สุดแข็งแรงที่สุดมาอย่างยาวนานเนี่ยจะต้องถือว่าอาจจะถึงศูนย์พันได้อย่างที่หลายคนประเมินดังนั้นเราจะเห็นทุ่มสรรพกำลังทุ่มสรรพกำลังนะจัดทัพใหญ่กันทั้งคู่แล้วเราเห็นนักการเมืองประชาธิปัตย์เนี่ยแทบตั้งแต่คุณจุรินทร์เนี่ยลงไปเนี่ยพูดภาษาใต้หาเสียงกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สภากาแฟหรือบรรยากาศของประชาชนใต้เองเนี่ยก็กระตุ้นให้คนออกไปด้วยนะคะในขณะที่หลักสี่จตุจักรเนี่ยมันมีลักษณะของบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวกันเยอะนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยการสร้างอารมณ์ร่วมก็อาจจะยากหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะคะคือทั้ง3พื้นที่เนี่ยเกินครึ่งดิฉันมองว่ามันเป็นการภาพสะท้อนของการตื่นตัวทางการเมืองทีเดียวล่ะถือว่าประชาชนตื่นตัวแล้วล่ะสำหรับการเมืองและการเลือกตั้งคราวนี้ลองมาดูผลของการเลือกตั้งบ้างหลักๆใหญ่ๆเลยที่เราเห็นภาพนะคะทั้ง3สนามปรากฏว่าการนำรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐพบกับความปราชัยตรงนี้บอกอะไรได้บ้างคะแพ้ทั้ง3สนามนะคะโดยส่วนตัวเนี่ย ก็ประเมินตรงไปตรงมานะคะว่าต้องบอกว่าเป็นขาลงของพลังประชารัฐนะคะแล้วที่แพ้เนี่ยก็มองว่าพลังประชารัฐแพ้ภัยตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสี่จตุจักรเนี่ยเราจะเห็นถึงการขาดการจัดองค์กรพรรคอย่างชัดเจนตั้งแต่การเลือกตัวบุคคลมาลงสมัครในพื้นที่ คือไม่ได้มีการทำโพลไม่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเลยว่าใครสมควรที่จะเป็นผู้สมัครแทนคุณศิระ มันเหมือนกับว่าคุณศิระใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหัวหน้าพรรคและเป็นตัวแทนของคนในครอบครัวตัวเองทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวมาดามหลีเองเนี่ยไม่ได้ทำพื้นที่มาก่อนแล้วอย่าลืมว่าภาพพจน์คุณศิระก่อนหน้านี้ในสภาเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นที่ถูกจริตของคนกรุงเทพนักเพราะหลักๆก็คือห้อยหลวงพ่อป้อมใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนนะคะว่าพรรคไม่ได้มีการประเมินฐานคะแนนนิยมอย่างมีระบบมาก่อนนะคะพรรคใหญ่ๆจริงๆแล้วควรจะต้องมีการทำโพลแหละอย่างน้อยว่าคะแนนนิยมของใครเป็นอย่างไรนะคะนะคะแต่จุดหนึ่งที่มันสะท้อนความอ่อนแอขององค์กรพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือทุกพักขนาดพักเล็กๆยังมีการปราศัยปิดก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งแต่พลังประชารัฐนี่ไม่มีนะคะอันนี้มันถ้าโดยภาพรวมเนี่ยดิฉันมองว่าครั้งนี้เนี่ยพลังประชารัฐแพ้ภัยตัวเองขาลงเฉพาะเพียงแค่พลังประชารัฐเฉพาะเพียงแค่พรรคหรือหมายรวมถึงตัวบุคคลและใครบ้างคะคิดว่าน่าจะรวมหมดแหละนะคะคงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะคือขาลงเบื้องต้นเนี่ยคือพลังประชารัฐอย่างที่วิเคราะห์ไปแล้วนะคะในแง่ทั้งของการจัดองค์กรความขัดแย้งในพรรคเองระหว่างคุณธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็ความนิยมของพลังประชารัฐในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยดิฉันประเมินว่าพลเอกประวิตรที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นแม่เหล็กในเชิงคะแนนนิยมของประชาชนไม่เฉพาะกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดด้วยคือตั้งแต่นาฬิกายืมเพื่อนแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับแผลเปรนนะคะเป็นจุดด่างพร้อยของพลเอกประวิตรทีนี้มาถึงประเด็นของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเป็นสีเทานิดนึงคือที่ฉันประเมินว่าคำว่าสีเทานิดนึงแปลว่าอะไรคะอาจารย์แปลว่ามันไม่ได้ขาวกับดำนะคะคือไม่ได้ชัดเจนไปเหมือนกรณีพลเอกประวิตรหรือตัวพลังประชารัฐที่
ขาลงอย่างถึงที่สุดน่ะดิฉันคิดว่านะคะจะต้องปรับยุทธศาสตร์กันใหม่แต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยคือถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าในภาคใต้ผู้สมัครชูพลเอกประยุทธ์ชูนโยบายแล้วก็แย่งกันพูดถึงคนละครึ่งว่าใครเป็นเจ้าของใช่ไหมคะแล้วทำให้ประชาธิปัตย์ซึ่งชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยชนะเลือกตั้งในขณะที่พลังประชารัฐซึ่งไม่ชูพลเอกประยุทธ์เลยเพราะว่าคุณธรรมนัสตอนหลังเนี่ยมาเทคโอเวอร์ในการเป็นผู้อำนวยการหาเสียงแล้วก็ทะเลาะกันคุณธรรมนัสไม่ได้พูดถึงพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็แพ้นะคะทีนี้พอมาในพื้นที่หลักสี่จตุจักรเนี่ยจะเห็นว่ามารำหลีพูดถึงนะคุณศิลาก็ยังพูดถึงอยู่3พรรคเลยค่ะทั้งไทยพักดีแล้วก็ทั้งคุณอัธวิทย์ก็ชูพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นแต่ก็แพ้แต่ไทยพักดีพอผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์ผิดนะชูพลเอกประยุทธ์ก็ช่วยไม่ได้นะนั่นไงคะนั่นไงคะแต่ในมันถึงสะท้อนว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันยังมีคนประเมินหรือแม้แต่ทางทีมพักของเขาเองเนี่ยประเมินว่าพลเอกประยุทธ์ยังขายได้นะคะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าขาลงทั้ง3ส่วนนะคะแต่ว่าอาจจะพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้ลงดิ่งมากเท่ากับตัวพักเองค่ะแต่ตรงนี้บอกได้เลยว่าทางฝั่งฝ่ายค้านนะคะถ้าเราดูคะแนนเนี่ยมันจะบอกชัดครั้งนี้ฝ่ายค้านรวมกันคือเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยได้ 56% ค่ะก็รวมๆกันนี่เกือบ 50,000 ใช่ค่ะถึงแม้ว่าคนจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลงนะคะแล้วก็ทางฝั่งที่ชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะคืออย่างน้อยบอกว่าจะไปร่วมงานหรือจะสนับสนุนเนี่ยได้ประมาณ 40% นะคะซึ่งตรงนี้สูงขึ้นกว่าการเลือกตั้งตอนปี62ค่ะดังนั้นปฏิเสธไม่ได้แหละนะคะว่าคะแนนนิยมลดลงค่ะแล้วถ้าเกิดเจาะกันเฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต9ในครั้งนี้จะทำให้เราเห็นภาพมองไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประเมินได้บอกอะไรได้ไหมคะอาจารย์จริงแล้วมันประเมินได้บางส่วนแหละนะคะว่า1ก็คือคนกระตือรือร้นที่จะอยากใช้สิทธิ์เลือกตั้งแย่แล้วนะคะแล้วก็ประเมินได้ค่ะว่าตัวบุคคลหรือการทำงานในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่า อย่างกรณีคุณสุรชาติที่ชนะเนี่ยก็คือทำงานในพื้นที่ตลอดบวกกับ2ปัจจัยที่ทำให้ชนะก็คือจุดยืนทางการเมืองนะคะแล้วก็จุดยืนที่อย่างตอนนี้เบื่อรัฐบาลความไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของแพงไปหมดปัญหาหมูใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยซึ่งไอ้ความเบื่อตรงนี้มันจะเป็นโมเมนตัมหรือแรงส่งไปยังการเลือกตั้งกทม.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และแม้แต่การเลือกตั้งใหญ่แล้วในแง่ที่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปีนี้ได้จริงหรือไม่อาจารย์มองยังไงเพราะบางส่วนบอกว่าถ้าเกิดกระแสดีอาจจะเลือกตั้งเร็วแต่บางส่วนก็บอกว่ากระแสยิ่งไม่ดีตอนนี้ต้องรีบเลือกตั้งแล้วคือจริงแล้วก่อนหน้านี้เคยบอกว่าเราคงไม่ได้เห็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปีนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดอาจารย์วิษณุล่าสุดต้องบอกว่าคุณอนุพงศ์ท่านอนุพงศ์เป็นคนตอบกระทู้เองในวุฒิสภาใช่ไหมคะว่าจะมีการเลือกตั้งอาจจะได้เห็นประมาณเดือนพฤษภาคมแต่ดิฉันก็ยังไม่ไว้ใจทั้งหมด คือมองว่าอย่างนี้ค่ะแน่นอนตัวแปรหลักเนี่ยคือพลังประชารัฐยังไม่มีผู้สมัครที่คิดว่าจะชนะได้นะคะเราต้องบอกว่าผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจให้เลือกตั้งหรือไม่เนี่ยคือคณะรัฐมนตรีนะคะโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอซึ่งก็พลเอกอนุพงษ์ละทีนี้ถ้าเราอ่านท่าทีเนี่ยเขาบอกว่าครม.รับทราบแต่ยังไม่เห็นปฏิบัติการหรือขั้นตอนที่จะไปถึงนะคะแต่ถ้ามองในแง่ดีดิฉันก็คิดว่าแรงกดดันนะคะและสังคมเรียกร้องเนี่ยก็อาจจะยอมปล่อยให้มีการเลือกตั้งถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนหน้านั้นอันนี้ต้องเป็นดอกจันตัวใหญ่นะคะดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พลังประชารัฐกลัวมากเนี่ยคือการเปลี่ยนผู้ว่ากทม.นะคะคือตอนนี้เป็นคุณอัศวินขวัญเมืองซึ่งก็คือมาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งการเปลี่ยนผู้ว่ากทม.เนี่ยมันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะในเชิงกายภาพนะคะคือจะเห็นว่าผู้สมัครทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวิศวะซึ่งก็คงจะเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพแก้ปัญหารถติดส่วนสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนจิตสำนึกของคนเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความหวัง
มันจะสร้างแรงบันดาลใจที่มากกว่าเรื่องกายภาพและปัญหาในชีวิตประจำวันตรงนี้แหละที่ดิฉันคิดว่าพลังประชารัฐกลัวว่ามันจะสร้างโมเมนตัมที่ใหญ่กว่านั้นไปยันการเลือกตั้งใหญ่หรือต่อระบบการปกครองโดยรวมนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดและการเปลี่ยนความหวังซึ่งอาจจะไม่ได้หมายรวมเฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนาะอาจจะหมายรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกับท่านอาจารย์กันต่อนะคะในมุมที่ว่าถ้าเกิดมองภาพการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นณเวลานี้เราเห็นอะไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันจะใช้การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ไปมองไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การเลือกตั้งนะคะว่าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรแต่เลยไปถึงเรื่องของการจับขั้วทางการเมืองได้หรือไม่พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเดอะคีย์ของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือที่มีชื่อว่ารายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจประจำปี2564บทสำรวจว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤตโควิด-19 โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าช่วงเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมามีการจัดการเลือกตั้งซ่อมสส.เกิดขึ้นแล้วกี่เขตคะระหว่างข้อ1 2เขตเลือกตั้งหรือข้อ2 3เขตเลือกตั้งทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะและในตอนนี้เรานั่งอยู่กับเดอะคีย์ของเราต่อนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ช่วยเราอันล็อกในหลายประเด็นค่ะอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์ผลการเลือกตั้งซ่อม3สนามที่ผ่านมาจะส่งสัญญาณสำหรับผลการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นแต่เป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้แค่ไหนคะได้ในระดับหนึ่งนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นถึงการเทคะแนนไปยังฝ่ายค้านมากขึ้นนะคะการเกิดขึ้นของพรรคใหม่ๆที่จะมาแข่งนะคะหมายความว่าตอนนี้เราเห็นไทยพรรคดีเห็นพรรคกล้าซึ่งไม่ได้ลงในการเลือกตั้งปี62แล้วเราก็เห็นว่ามีพรรคไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยเศรษฐกิจไทยเต็มไปหมดการเลือกตั้งซ่อมที่หลัก4จตุจักรเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีพรรคใหม่ขึ้นมามากมันจึงเป็นเหมือนสนามทดลองหรือห้องแลบว่าพรรคใหม่ๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะสู้ไหวไหมจะสู้ด้วยยุทธศาสตร์อะไรอย่างครั้งนี้เนี่ยก็พ่ายไปใช่ไหมคะพ่ายเพื่อไทยพ่ายก้าวไกลนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นคู่แข่งที่อยู่ในขั้วอุดมการณ์เดียวกันดังนั้นก็เป็นการประเมินว่าจะใช้ยุทธศาสตร์อย่างไรก้าวไกลเองก็ต้องประเมินว่าที่ผ่านมาจุดยืนของตัวเองแบบนี้แพ้ที่ภาคใต้สงขลาชุมพรค่อนข้างยับเยินเหมือนกันจะปรับไหมนะคะมาชนะที่หลัก4ได้เนี่ยยุทธศาสตร์เดียวกันอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับทุกภาคนะคะดังนั้นตรงนี้จะเป็นการปรับกระบวนยุทธ์นะคะออกท่ากระบี่กันยังไงนะคะสำหรับพรรคที่มีมาเดิมแล้วก็พรรคที่จะเบิกฟ้าผ่าปัตภีใหม่เนี่ยจะรอดไหมนะคะหรือจะต้องมารวมกันนะคะแล้วไปถึงทุกฝ่ายต้องปรับหมดเลยอ่ะประชาชนก็ปรับแนวความคิดในการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงพรรคการเมืองก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ปรับกลยุทธ์เริ่มตั้งแต่การหาตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงแล้วก็วิธีการที่จะหาเสียงกับพี่น้องประชาชนแล้วนอกเหนือจากผลการเลือกตั้งอาจารย์ขามองไปไกลกว่านั้นอีกผลการเลือกตั้งออกมาละณเวลานี้เราสามารถเห็นสัญญาณการจับขั้วทางการเมืองได้บ้างแล้วไหมคะ
นี่ฉันคิดว่าน่าจะยังในแง่ของการร่วมมือว่าใครจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือใครจะเป็นพรรคฝ่ายค้านอันนี้ดิฉันยังไม่เห็นภาพนั้นที่ชัดนะคะเพราะว่ามันจะมีพรรคใหม่ๆขึ้นมานะคะถึงแม้เราจะเห็นคุณธรรมนัสบอกว่าไม่ enemy of my enemy is my friend แต่ก็ต้องตีความกันนะคะแต่สิ่งที่เราคิดดิฉันคิดว่าจะเห็นได้เนี่ยคือก่อนเลือกตั้งไม่ว่าจะยุบสภาเลือกตั้งหรือว่าอยู่ครบเทอมหรือมีอุบัติเหตุอะไรก็ตามเราจะเห็นการจับขั้วใหม่ภายในพรรคยังไม่ถึงรัฐบาลนะคะต้องจับขั้วใหม่ภายในพรรคคือคนที่เคยย้ายออกไปอยู่พลังประชารัฐไปอยู่ภูมิใจไทย อาจจะมีการย้ายกลับพรรคใหญ่นะคะส่วน เรื่องของการจับขั้วหลังเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีคือตอนนี้เรามองว่ามันจะเป็นกลุ่มที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์กับกลุ่มที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์คือเพื่อไทยก้าวไกลใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยเขาโฆษณาว่าเขาแลนด์สไลด์เขาอาจจะไม่ได้อยากจับขั้วกับใครเลยก็ได้แต่ต้องบอกว่าระบบเลือกตั้งใหม่นะคะที่จะแก้กันเนี่ยที่แก้ผ่านแล้วในรัฐธรรมนูญที่รอพระราชบัญญัติประกอบเนี่ยจะถือว่าเป็นลมใต้ปีกของเพื่อไทยแน่ๆคือเขาจะได้เปรียบในหลายๆพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีส.ส.เดิมที่เราเรียกว่าเป็นบ้านใหญ่เนี่ยคนเหล่านี้จะอยากกลับมาอยู่เพื่อไทยนะคะซึ่งโจทย์ใหญ่สำหรับเพื่อไทยก็น่าจะเป็นก้าวไกลเพราะว่าอยู่ในขั้วอุดมการณ์เดียวกันเดี๋ยวไปตัดคะแนนกันใช่แต่ฝั่งที่เราเรียกว่าฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยเนื่องจากพรรคที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งอนุรักษนิยมทั้งสิ้นทั้งกล้าทั้งไทยพรรคดีเลยใช่หรือทั้งเศรษฐกิจไทยไทยสร้างไทยพรรคเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อช้อนเวลาที่พลังประชารัฐจะกระเจิงกันเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็จะตัดคะแนนกันเองด้วยตรงนี้แหละที่ประชาชนอย่างเราอ่ะจะต้องตัดสินใจดีๆว่าเราจะเลือกพรรคที่เราชอบที่สุดหรือเราจะเลือกพรรคที่อาจจะชอบน้อยหน่อยแต่อยากเห็นพรรคนั้นเป็นรัฐบาลอาจารย์คะถึงแม้เมื่อสักครู่นี้เราจะพูดเนาะวลีของนักการเมืองบางท่านที่บอกว่าศัตรูของศัตรูเป็นมิตรของเราแต่เราก็จะได้ยินตลอดแหละว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูที่ถาวรเพราะฉะนั้นปล่อยนักการเมืองเขาทำหน้าที่ของเขาไปเราเองประชาชนในภาคพลเมืองเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับคนไทยผ่านการเลือกตั้งยังไงกันดีคะอาจารย์ในเวลานี้ทิ้งท้ายให้หน่อยนี่ฉันคิดว่าการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวบอกที่ดีว่าอำนาจอยู่ในมือประชาชนเวลาคุณหย่อนบัตรเนี่ยคุณสามารถให้บทเรียนกับนักการเมืองที่ไม่ทำงานในพื้นที่พรรคการเมืองที่ไม่รักษาสัญญาพรรคการเมืองที่บริหารประเทศแล้วไม่ตอบโจทย์ประชาชนได้นะคะดิฉันคิดว่าจริงปกติเนี่ยรัฐบาลจะเป็นพรรครัฐบาลจะได้เปรียบนะคะแต่ถ้ารัฐบาลไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนประชาชนก็ใช้การเลือกตั้งนี่แหละเป็นสัญญาณบอกว่าคุณต้องปรับตัวนะนะคะดังนั้นผลเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยอยู่ในมือเราเป็นเจ้าของสิทธิ์นี้หนึ่งเสียงของเราเนี่ยบอกได้ว่าส.ส.คนนี้จะได้ทำงานต่อหรือจะตกงานใครจะอยู่ใครจะไปในฐานะตัวแทนของเราอันนี้คือบทเรียนที่เราได้จากการเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยใช้อำนาจที่เรามีให้เต็มที่ให้ถูกต้องวันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวทางการเมืองที่เราจะพยายามนำเสนอให้เข้าใจแบบง่ายๆเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมได้เป็นประจำค่ะช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวซีซั่น6นะคะเรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ Nation TV ช่อง22ติดตามรายการของเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะท่านอาจารย์สิริพันธ์ดิฉันณัฐชาวีและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ